สวัสดีครับชาว FC ทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันอีกคลิปนะครับในคลิปของระบบก็เรียกว่าSensan Unit Emergency Light หรือเขาเรียกว่า Sensan Bed หรือบางท่านก็เรียกว่า UPS นะครับคือชาว FC หนึ่งท่านก็บอกว่าให้ทำระบบ Sensan ให้หน่อยนะครับผมก็จะทำแบบพื้นฐานให้น้องๆ นะครับทุกคนจะได้เข้าใจแบบพื้นฐานของระบบเซนซันแบตเตอรี่หรือระบบก็เรียกว่าแสงสว่างฉุกเฉินนะครับทีนี้ระบบเซนซันแบตเตอรี่เนี่ยมันมีชื่อเรียกอยู่หลายแบบหลายอย่างหลายชื่อนะครับเช่นก็เรียกว่าเซนซันแบตเตอรี่นะที่เรารู้กันนะครับหรือเซนซันยูนิตอิมเมอร์เจนซี่ไลท์นะครับแล้วก็มีไฮพาวเวอร์อิมเมอร์เจนซี่ไลท์หรือบางท่านก็เรียกว่า UPS หรืออินwater emergency light หรือเป็นภาษาไทยก็คือไฟฉุกเฉินส่วนกลางหรือไฟฉุกเฉินแบบศูนย์รวมศูนย์รวมยังไงนะครับก็คือ tension bed นะทีนี้ผมใช้น้องๆดูระบบตัว tension bed นะครับตัวนี้นะครับเป็นเขาเรียกว่า tension bed หมายถึงว่าตัวรวมศูนย์รวมของแบตเตอรี่จะอยู่ในนี้หมดเลยนะครับตัวจ่ายแหล่งจ่ายที่ไปหาตัวโคมหลอดนะครับโคมหลอดก็จะเป็นดาวไลท์หรือประเภทไฮโดรเจนหรืออะไรพวกนี้นะครับทำไมเขาต้องใช้ระบบแบบนี้เจนซันแบตเตอรี่ก็เพื่อความสวยงามเช่นในห้องประชุมในห้องสัมมนานะครับหรือโถงที่เขาจัดสำหรับไว้โชว์คอนเสิร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเล็กๆหรือเป็นที่ประชุมเล็กๆอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าตัวเจนซันแบตพวกนี้นะครับเวลาติดเนี่ยมันก็จะเห็นแต่โคมนะครับสายเราจะไวริ่งอยู่ข้างบนฟ้าเพราะฉะนั้นโคมพวกนี้สามารถตกแต่งสีให้เข้ากับตัวฮานเฟอร์นิเจอร์ได้ไอดีที่จะเป็นพวกฝ้าแบบไม้หรือฝ้าอะคริลิกอะไรที่ก็ตกแต่งเพราะฉะนั้นสีพวกนี้มันสามารถตกแต่งให้กลมกลืนกับชุดฝ้าได้นั้นเขาถึงเลือกใช้เป็นเซนซันแบตนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเป็นปกติทั่วไปลานจอดรถเนี่ยเขาจะใช้แบบเซนซันเขาจะใช้ emergency แบบเขาเรียกว่ามิกกี้เมาส์แบบนี้สองตานะครับมันก็จะง่ายแต่ว่าถ้าไปติดที่เขาเรียกว่าพื้นที่สัมมนาคือเป็นที่ที่เขาจัดสวยงามถ้าเราไปติดลอยๆอย่างเงี้ยมันดูจะไม่สวยเพราะนั้นเขาก็เลยเรียกมาใช้แบบเซนซันแบบนะครับนั่นคือจุดประสงค์ของเขาเพื่อให้เกิดความสวยงามเพื่อไม่ให้โชว์ตัวแบตที่เป็นแท่งๆอย่างนี้นะครับทีนี้เรามาดูความหมายนะครับว่าเซนซันแบตหรือ UPS ที่เขาเรียกกันนะครับทั่วไปโดยทั่วไปนะครับก็คือไฟฉุกเฉินหรือเขาเรียกว่าไฟฉุกเฉินแบบรวมศูนย์ซึ่งก็เป็นชื่อเรียกของเครื่องให้แสงสว่างฉุกเฉินนะครับที่ติดตั้งใช้งานนะครับตามอาคารทั่วไปนะครับที่ผมกล่าวไปเมื่อกี้นะครับไว้สำหรับอะไรไว้สำหรับอพยพหนีภัยนะครับเมื่อยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินและไฟดับอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็เวลาไฟดับปั๊บเนี่ยไฟก็จะติดขึ้นมานะครับทีนี้มาตรฐานโดยทั่วไปนะครับระบบของไฟแสงสว่างฉุกเฉินไอ้โคมไฟที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับโคมไฟพวกนี้นะครับเขาก็จะติดเขาเรียกว่าในทางหนีไฟนะครับช่วงทางหนีไฟตรงนี้เป็นประตูหนีไฟนะครับก็จะติดเป็นระยะไปนะครับเพื่อส่องให้คนเห็นทางที่จะเดินทางออกอาคารนั้นนะครับคือระบบของมันนะครับทีนี้แสงสว่างนะครับโดยทั่วไปนะครับพวกนี้คือไม่น้อยกว่า1ลักนะครับไม่น้อยกว่า1ลักที่เขากำหนดไว้นะครับทีนี้จะติดยังไงทีนี้เรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยแล้วจะติดวางยังไงโดยปกติแล้วนะครับแปลนของ emergency light นะครับหรือแบตพวกนี้มันก็จะอยู่นะครับมันก็จะอยู่รวมกันนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับให้น้องๆจะได้เห็นชัดๆนะครับถ้าน้องๆเห็นนะครับอันนี้ผมไฮไลท์สีให้เลยดีกว่านะครับว่านี่คือเป็นโคมของ emergency light เป็นไฮโดรเจนนะครับ9วัตต ประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆเห็นนะครับมันจะอยู่ระหว่างกลางโคม
นะครับพวกโคมพวกนี้นะครับจะจัดอยู่ระหว่างกลางที่จริงแล้วการระบบพวกนี้นะครับมันก็จะมีพวกระบบของไฟอะลามด้วยหรือไม่ก็มีเสียงประกาศตามสายอะไรด้วยเพราะนั้นเวลาเราจัดไอตัวตำแหน่งของโคมของ Emergency Light ก็คือให้มันอยู่ระหว่างกลางอุปกรณ์นั้นๆนะครับอาจจะอยู่คนละแถวอยู่แถวเดียวกันแต่ว่าช่องเว้นระยะอุปกรณ์ที่ติดตั้งสมมุติว่าตรงนี้เป็นสโมกนะครับมันก็เราก็จะติดประมาณนี้นะครับนะมันก็จะอยู่เรียงกันไปนะครับเหมือนในห้องนี้เหมือนกันนะครับเราก็อยู่ระหว่างโคมนะครับอยู่ระหว่างโคมเราก็จัดให้มันเกิดความสวยงามนะครับระยะก็อยู่ประมาณ5เมตร7เมตรประมาณนี้ก็คือเหมือนถึงว่าแสงสว่างนะครับระยะของมันที่เขากำหนดว่าประมาณ1ลักนะครับแล้วก็อย่าให้ห่างมากนะครับอยู่ให้เห็นว่าเวลาไฟดับแล้วพนักงานหรือคนงานที่ใช้ในพื้นที่เนี่ยสามารถมองเห็นทางที่มองเห็นทางเดินที่จะไปหาทางออกหรือทางหนีไฟได้นะครับเหมือนในห้องน้ำก็เหมือนกันเราก็จัดให้มีความเหมาะสมนะครับเพื่อให้เกิดมีแสงสว่างเวลาไฟดับนะครับให้มีแสงสว่างสามารถเดินได้นะครับหนีหรือหนีเวลาไฟไหม้สามารถหนีออกได้อย่างรวดเร็วเพราะเรามีแสงสว่างชัดเจนนะครับไม่รำไรนะครับซึ่งคนเวลาเห็นแสงสว่างเขาก็จะเดินออกทางที่ปลายชี้ว่าทางหนีไฟไปทางไหนเขาก็จะไปตามที่ปลายชี้นะครับทีนี้เรามาดูผมเอาพวกตำแหน่งโคมพวกนี้ออกนะครับตำแหน่งโคมทั้งหลายออกมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับถ้าน้องๆเห็นนะครับนะนี่เพราะว่าเวลาเราทำแบบช็อปเราก็จะแยกเป็น1แผ่นถ้าเราแยกเราก็จะได้ช็อปประมาณนี้นะครับนี่คือของระบบของ Emergency Light หรือ Extension Unit นะครับแบบโคมไฮโดรเจนดาวไลท์แบบไฮโดรเจนมาติดนะครับเป็น9โวลต์นะครับเป็น9วัตต์นะครับตัวนี้นะครับผมทำเป็นเป็น24โวลต์นะครับแล้วก็9วัตต์นะครับทำไมต้อง24โวลต์9วัตต์นะครับเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่าระยะนะครับระยะของวงจรหรือ1ลูปหรือ1เซอร์กิตเนี่ยมันยาวกว่า10เมตร20เมตรขึ้นไปนะครับเราควรจะใช้เป็น24โวลต์แต่ว่าสมมุติว่าเป็นออฟฟิศเล็กๆนะครับเราก็ใช้แค่12โวลต์ก็พอนะครับเพราะในนี้ผมคิดว่ามันน่าจะยาวกว่า20เมตรผมก็เลยทำเป็น24โวลต์นะครับเพื่อจะให้ชาว FC ได้เอาไปเป็นแนวทางนะครับทีนี้เวลาเราวางเราจะวางก็เรียกว่าเดินท่อนะครับเดินท่อหรือตัวตำแหน่งโคมนะครับอันนี้เดี๋ยวผมลากเส้นให้ดูนะครับนี่คือแนวท่อนะครับตัวนี้ผมจะเดินเป็น2ลูปหรือ2เซอร์กิตนะครับอันนี้คือ1ลูปผมจะเขียนไว้หมายเลข2ก็คือสกิตที่2อันนี้คือเป็นสกิตที่1นะครับเป็นลูปที่1ซึ่งเซนซันแบตเตอรี่ตัวนี้เราสามารถเลือกได้1สกิตหรือ2สกิตมันจะมีมากสุดน่าจะ2สกิตนะครับสกิต1นะครับนี่ที่ผมเดินนะครับทีนี้เดินแล้วสายที่เราเดินจริงแล้วผมเขียนเล็กไปนะครับเดี๋ยวขยายให้นะครับตรงนี้นะครับเวลาเราเดินเนี่ยเดินออกจากเซนซันแบตเตอรี่นี่คือเซนซันแบตเตอรี่นะครับผมขึ้นมาเนี่ยผมใช้สายหดซึ่งสายนี่จะใช้เป็นสายทนไฟนะครับตัวนี้ถ้าเราเขียนไว้ to sensor นะครับผมขยายให้ตรงนี้นะครับเซนซันแบตเตอรี่ใช้สาย2คอคูณตรงนี้เป็นสาย6นะครับตรงนี้นะครับเป็นสาย6นะครับสแฟร์มินแล้วก็สายทนไฟ FRC นะครับเป็นสายทนไฟใช้ท่อขนาดอินคอนดูตขนาด3ทับ4นะครับเราก็จะไล่มาเรื่อยๆนะครับพวกเมนพวกนี้นะครับถ้าผมไม่ไล่นะครับเมนที่ผมเดินตรงนี้นะครับนี่คือเมนสาย6สาย6เดินมาถึงนี้นะครับสาย6 6สแฟร์มินอันนี้ก็เหมือนกันสาย6วิ่งอย่างนี้เลยนะครับ6สแฟร์มินนะครับแล้วก็ส
รงนี้เป็นสาย4นะครับสาย4นะครับอันนี้ก็เหมือนกันสาย4วิ่งมายันนี้อันนี้ก็สาย4นะครับแล้วก็สาย4ก็วิ่งมานี่นะครับวิ่งมานี่ส่วนตัวนี้ผมใช้2.5เราลดขนาดลงมานะครับสองโคมใช้2.5อันนี้เป็น2.5นะครับ2.5หมดเลย2.5อันนี้2โคมก็ใช้2.5นะครับตัวนี้ก็เป็น2.5นะครับสาย4อันนี้ก็เป็น2.5นะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะไล่เป็น2ลูปนะครับลูปตรงนี้เดี๋ยวผมเขียนให้ดูลูปตรงนี้นะครับลูปหรือ1สกิตนะครับสกิตลูปที่1ส่วนตรงนี้นะครับเป็นลูปที่2นะครับซึ่งเราสามารถเลือกใช้ได้นะครับว่าเราจะใช้1ลูปหรือ2ลูปหรือ1สกิตหรือ2สกิตนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าเราจะใช้เขาเรียกว่าเซนซันแบตรุ่นไหนนะครับนะครับเราจะใช้เซนซันแบตรุ่นไหนตัวนี้นะครับเรานับ อย่าลืมตรงนี้เป็นเขาเรียกว่า9วัตต์โคมละ9วัตต์นะครับซึ่งผมได้นับไปแล้วมันมีทั้งหมด34โคมนะครับดังนั้นก็คือเอา34คูณ9นะครับก็จะได้อยู่ประมาณ306วัตต์นะครับ306วัตต์นะครับเราจะใช้เขาเรียกว่า UPS รุ่นไหนนะครับซึ่งมันมีตารางสามารถเข้าไปดูใน Google และดาวน์โหลดไปได้นะครับผมเราใช้24โวลต์นะครับนะครับอันนี้ผมให้ดูตามตารางก่อนเดี๋ยวผมเอาวิธีคูณหาสเปคว่าเราต้องใช้รุ่นไหนนะครับอันนี้306วัตต์ไม่มีมันจะมีอยู่ที่24โวลต์350วัตต์เราเผื่อไปเลยนะครับ350วัตต์12โวลต์40แอมป์ฮาวคูณ2ก็คือ12โวลต์2อันมาต่อพ่วงกันให้เป็น24นะครับซึ่งคำว่า40นะครับหมายถึงอะไร40แอมป์ฮาวก็บอกว่าก็คือถ้าแบตเตอรี่ตัวนี้จ่าย40แอมป์นะครับจ่าย40แอมป์เนี่ยมันจะอยู่ได้1ชั่วโมงนะครับมันจะอยู่ได้1ชั่วโมงนะครับก็คือเมื่อไหร่หลังจาก1ชั่วโมงไปแล้วเนี่ยแบตเตอรี่ตรงนี้ก็ค่อยๆลดความสว่างลงนะครับเพราะนั้นมันจ่ายได้เต็มที่นี่40แอมป์ได้แค่1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับอันนี้คือความหมายคำว่า12โวลต์40แอมป์ฮาวนะครับคำว่าแอมป์ฮาวก็คือแอมป์ต่อ1ชั่วโมงนะครับแอมป์ต่อ1ชั่วโมงก็คือเช่น26แอมป์อย่างเงี้ยก็จ่ายประมาณ26แอมป์ภายใน1ชั่วโมงเนี่ยจะได้26แอมป์นะครับหลังจากนั้นแอมป์ก็จะลดน้อยลงนะครับทีนี้เรามาดูในการคำนวณหาสูตรนะครับที่จริงสูตรเนี่ยน้องๆเข้าไปหาในสามารถเข้าไปหาใน Google ได้แต่เดี๋ยวผมคำนวณคร่าวๆนะครับให้พอเป็นก็เรียกว่าพื้นฐานนะครับว่าเราต้องใช้สเปคอะไรแบบไหนนะครับทีนี้เรามาดูนะครับเรามาทำการหาเขาเรียกว่าคำนวณหาขนาดความจุแบตเตอรี่นะครับไฟฉุกเฉินทำกันยังไงนะครับมาดูนะครับตามสูตรก็ P นะครับ P ก็คือ power ก็คือวัตต์นั่นแหละครับเท่ากับจำนวนโคมเมื่อกี้34โคมคูณด้วย9ก็คือ9วัตต์นะครับก็จะได้เท่ากับอันนี้เป็นวัตต์นะครับ34ขอใช้เครื่องคิดเลขนะครับ34คูณ9ก็จะได้306วัตต์นะครับได้306วัตต์ทีนี้หากระแสนะครับ I เท่ากับ P หาร V นะครับ P ก็คือตัวนี้วัตต์นะครับก็คือกำลังส่วนโวลต์เราใช้24โวลต์เมื่อกี้ผมใช้เป็น24โวลต์ก็จะได้เท่ากับ306หารด้วย24จะได้เท่ากับนะครับเท่ากับ12 .75 นะครับ
แอมป์นะครับทีนี้เขาบอกว่าเวลาในการใช้งานเขากำหนดก็คือต้องใช้ให้ได้ประมาณ2ชั่วโมงนะครับเวลาการใช้งานเท่ากับ2ชั่วโมงเพราะนั้นจะได้ 12.75 คูณ2เท่ากับนะครับ 2.75 คูณ2เท่ากับ 25.5 นะครับเท่ากับ25.5 นะครับแอมป์เฮานะครับครับทีนี้เขาบอกว่าให้เผื่ออีกนะครับเผื่อแบตเตอรี่นะครับเผื่อแบตเตอรี่นะครับเผื่อแบต 35% นะครับเพราะนั้นเราก็จะได้ 25.5 คูณ 1.35 จะได้เท่ากับ 25.5 คูณ 1.35 เท่ากับ 34.42 นะครับเพราะฉะนั้นนะครับ 34.42 นี้เพราะฉะนั้นเราต้องใช้รุ่นไหนนะครับแบตเตอรี่ที่เราต้องใช้ที่ต้องใช้ก็คืออันนี้เราปัดไปเลยเป็น35นะครับโวลต์35โวลต์นะครับแล้วก็ตัวนะครับแบตเตอรี่ที่เราต้องใช้ก็คือ24โวลต์นะครับ24โวลต์นะครับ24โวลต์กับ35แอมป์เฮาส์มีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปหาดูในรุ่นนะครับว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีเราปัดนะครับตรงนี้ก็จะได้เทียบรุ่นนะครับ24โวลต์35แอมป์เฮาส์มีไหมไม่มีมันจะไป40เลยนะครับงั้นเราก็ต้องใส่ตรงนี้เป็น40แอมป์เฮาส์ก็คือ24โวลต์40ก็คือใช้รุ่นเดียวกันที่เราดูจากเมื่อกี้นะครับอันนี้เราคำนวณจากกระแสแต่นั้นเรานับจากจำนวนวัตต์ก็คือใช้รุ่นเดียวกันนะครับ CCU 24นะครับกีบ350 355 350วัตต์เพราะตัวนั้นเราคำนวณได้306วัตต์มันไม่มี306วัตต์นั้นเราปัดมาเป็น350วัตต์นะครับแล้วก็ใช้12โวลต์2ตัวมาต่อกันให้เป็น24โวลต์ได้เป็น40แอมป์เฮาส์เพราะว่าที่เราหาคือ3535มันไม่มีเราก็ปัดมาเป็น40แอมป์เฮาส์ก็คือใช้รุ่นนี้นะครับนี่คือวิธีหานะครับส่วนถ้าเป็น12โวลต์นะครับตรงนี้เราก็ต้องหารด้วย12นะครับแล้วเท่าไหร่ก็ใส่ไปนะครับนี่คือวิธีการคำนวณหาก็เรียกว่าความจุของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายก็เป็นสายทนไฟนะครับเราใช้สายทนไฟนะครับทีนี้เวลาไล่มานะครับตัวสายที่เราใช้เนี่ยที่จริงมันก็เรียกว่าผมมีตารางนะครับซึ่งตารางพวกนี้ก็จะมีอยู่ใน Google เราสามารถไปดาวน์โหลดได้นะครับผมจะให้ดูแบบคร่าวๆนะครับนะครับให้ดูแบบคร่าวมันจะมี 2.5 ระยะความยาวของสายแล้วก็สายพวกนี้มันจะดรอป 10% นะครับสมมุติว่า12โวลต์มันก็จะดรอปไป 10% ก็ดรอปไปเท่าไหร่แล้วก็คูณไปนะครับสมมุติตัวนี้นะ9วัตต์นะครับมันจะดรอปนะครับวัตต์กำลังที่ดรอปคือดรอปไปถึง 8.12 นะครับถ้า18วัตต์มันจะดรอปเหลือแค่ 16.24 ก็คือดรอปไป 10% นะครับทีนี้ระยะสายนะครับที่เราจะใช้เหมือนสายผมเอาสาย6เงี้ยนะครับระยะสายนะครับระยะสายถ้าหลอด10หลอดหรือเยอะกว่านั้นนะครับคือความยาวของสายเราก็จะเนื้อ26ได้ประมาณ26เมตร26เมตรของสายนะครับจำนวนหลอดจำนวนวัตต์อะไรเงี้ยเราก็สามารถเอาไปดูได้นะครับถ้าเป็นสาย10นะครับได้44นะครับได้44เมตรนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ตารางตัวนี้ไปเทียบนะครับว่าความยาวที่เราใช้ในออฟฟิศนะครับในออฟฟิศเรานี่ยาวเท่าไหร่นะครับในแต่ละวงจรอย่างนี้ครับเริ่มตั้งแต่ตัวนี้เราก็วัดมานะครับว่าความยาวของสายเนี่ยมันยาวเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเป็นออฟฟิศของน้องๆไม่เยอะนะก็ใช้แค่ก็เรียกว่า
12โวลต์ก็พอไม่ถึง24โวลต์แต่นี้ผมยกตัวอย่างเป็น24โวลต์ให้นะครับส่วน12โวลต์ก็คล้ายคลึงกันนะครับก็เอาตัวอย่างตรงนี้นะครับลองไปศึกษาดูนะครับลองไปเปรียบเทียบนะครับเพราะฉะนั้นในการใส่ตำแหน่งโค้งนะครับก็ไม่ควรถึง10เมตรแล้วก็เขาระบุว่าความสว่างก็ไม่น้อยกว่า1ลักนะครับก็จะไปตามนั้นนะเหมือนที่ผมยกตัวอย่างนะครับถ้ามีโคมอะไรพวกนี้หรืออาจจะมีระบบอื่นที่เขาวางไว้แล้วแล้วเราไปวางทีหลังเราก็ไปสอดแทรกนะครับระหว่างอุปกรณ์นั้นๆเพื่อให้เป็นแนวเดียวกันดูแล้วสวยงามนะครับนี่เป็นระบบtension battery นะครับนั้นสรุปง่ายๆ tension battery เอาไว้ทำอะไรนะครับก็เป็นไฟฉุกเฉินนะครับที่เราใช้12โวลต์หรือ24โวลต์หรือ220โวลต์ AC นะครับซึ่งเป็นระบบพวกนี้เป็นเขาเรียกว่า non maintenance นะครับ non maintenance ก็คือในภาวะปกตินะระบบจะอยู่ในภาวะ standby นะครับstandby ก็ยังไม่ทำงานพร้อมที่จะทำงานนะพูดง่ายๆนะครับเขาเรียกว่าไงเมื่อไฟ normal นะครับเมื่อไฟ normal ดับก็ไฟ normal ก็คือไฟที่ไฟหลวงที่จ่ายมาให้กับโครงการนั้นๆนะครับเกิดดับขึ้นมานะครับไฟของระบบเซนเซอร์แบตตรงนี้มันก็จะติดขึ้นมาทันทีไฟทำรองหรือไฟเซนเซอร์แบตตัวนี้มันก็จะส่องแสงสว่างขึ้นมาทันทีเพื่อให้มีแสงสว่างในให้กับคนที่อยู่ในเขาเรียกว่าออฟฟิศนั้นได้เดินออกมาข้างนอกได้ถูกต้องนะครับไม่ชนผนังไม่ชนโต๊ะนะครับถ้ามันมืดนะครับนั้นมันก็จะมีแสงสว่างที่สามารถมองเห็นแล้วก็เดินไปหาทางออกได้นะครับที่เราใช้นะครับหรือจะเป็นใช้แบบ210ก็มีนะครับเป็น210แบบ AC นะครับเราแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับนี่เป็นก็เรียกว่าระบบtension battery หรือ UPS นะที่ใช้เรียกกันหลายๆชื่อนะครับแต่ความหมายคือการทำงานก็อันเดียวกันนะครับระบบเซนเซอร์แบตมันก็จะประกอบด้วยประมาณนี้นะครับก็มีเซนเซอร์แบตมีเซนเซอร์แบตเตอรี่นะหนึ่งตัวนะครับโคมไฟที่เราจะใช้ในองค์กรนั้นจะเป็นโคมไฟคู่ก็มีนะครับแล้วเราจะเลือกใช้หรือจะเป็นฮาโลเจนเป็น12โวลต์หรือ24โวลต์ก็ได้แล้วก็มีสายที่วิ่งไปหาตัวเซนเซอร์แบตนะครับซึ่งสายมันก็จะเริ่มจากขนาดที่ออกจากเซนเซอร์แบตก็ขนาดใหญ่มานะครับขนาดโตขึ้นมาแล้วก็มาลดสเปคลงนะครับสายที่ใช้เล็กที่สุดก็คือ 2.5 นะครับเป็น 2.5 เป็นสายทนไฟนะครับส่วนสายเมนแล้วแต่จำนวนโคมแล้วแต่จำนวนวัตต์ที่เราใช้เยอะแค่ไหนนะครับเราก็จะใช้ขนาดสายใหญ่ตามจำนวนวัตต์ไปนะครับนี่คือเป็นระบบเทนชั่นแบตนะครับเป็นพื้นฐานเพื่อจะให้น้องๆได้นำไปศึกษาต่อนะครับเป็นฝนฟ้าก็ต่อนะครับที่ผมอธิบายนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานนะครับว่าที่เขาเรียกว่าเทนชั่นแบตเทนชั่นแบตนั่นคืออะไรนะครับก็จะอธิบายไปให้น้องๆได้คร่าวๆเพื่อที่จะเป็นไกด์ไลน์ในนำไปศึกษาต่อนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ไม่ได้เยอะนะครับมันเป็นระบบเล็กๆไม่ได้ใหญ่นะครับก็จะขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ